สวัสดีครับเพื่อนๆผมกริชิติสันนะครับวันนี้นะครับมาทำกันต่อนะครับกับภาษาอังกฤษนะครับก็ตอนที่3แล้วนะครับของอังกฤษมอต้นนะครับซึ่งที่จริงก็เป็นอังกฤษของทุกคนเลยนะครับที่จริงอังกฤษผมไม่ได้สอนแค่ตอบอย่างไรนะผมก็สอนแบบอย่างอื่นด้วยนะครับก็ลองดูกันไปนะครับโอเคนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับข้อนี้ข้อ5นะครับก็เป็นอังกฤษเอ่อโอนิทปี56นะครับก็มาลองนะครับเจมส์นะครับ move to เชียงใหม่ last year นะครับ he has lived here จุด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  six months นะครับ ก็เหมือนที่ตอนก่อนนะครับที่ข้อสี่นะที่ผมพูดไปนะครับว <ian> ่าเราต้องใช้อย่างไรนะครับอ่ะเรามาแปลเลยนะครับเจมม์มูก็คือเจมค์นะย้าย move แปลว่าย้ายนะครับ Move to เชียงใหม่นะครับย้ายไปเชียงใหม่นะครับลาเวียปีก่อนนะครับย้ายไปเชียงใหม่ดีก่อนนะครับที had l i v e ฟต์เฮียฟเขานะครับ has l i v e ก็คืออยู่อาศัยมาตั้งแต่ตั้งแต่ ตอนไหนไม่รู้แล้วครับอยู่อาศัยมาที่นี่นะครับที่นี่เป็นที่ไหนไม่แน่ใจนะครับที่นี่น่าจะพูดถึงไม่รู้นะครน่าจะเป็นเชียงใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้ครับจุดจุดจุด six month นะครับต้องมาดูกันครับว่ามันใช้ยังไงนะผมบอกแล้วนะครับว่าอ่อนนะครับอ่อนกับแอดนี่คือพูดถึงพูดถึงจุดเวลาจุดหนึ่งที่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือเช่นเขาได้ สอบได้ไม่เขาเขาแข่งกีฬยาได้เหรียญรางวัลนะครับเหรียญทองนะครับออนเดือนไหนอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าปีไหนอะไรครับหรือว่าแอดก็ได้นะครับที่ที่ไหนมากกว่านะถ้าเป็นแอดนะครับปกติจะผมไม่ค่อยเห็นแอดใช้กับพวกเวลาเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นแบบที่ไหนนะครับเช่นออนออนมันเดย์อะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าออนออนเอพิลนะครับไม่รู้ว่าใช้ออนหรือเปล่านะครับเอพิลนะครับ น่าใช่นะครับหรือไม้ก็เป็นเยียนะครับเยียเท่าไหร่สองสามสองศูนย์ศูนย์เก้าอะไรอย่างงี้นะครับโอเคนะครับถ้าเป็นฟอร์นี่คือจํานวนนะครับจํานวนระยะเวลานะครับของที่มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับข้อดูข้อห้าไปหนึ่งก็คือเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับข้อนี้นะข้อสองนะครับก็คือเขานะครับอยู่ที่นี่นะครับมาแล้ว6ิ x months ก็หกเดือนนั่นเองนะครับก็ฟอร์นะครับหกเดือนนะครับเช่น 6 months ใช่ป่ะอาจจะเป็น่อมวนันอะไรอย่างนี้มาแคมป์ for three days อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าไปดูเข้าค่ายลูกสงลูกเสืออะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็น since นี่ก็คือตั้งแต่ตอนไหนนะครับปกติจะใช้ตั้งแต่ตอนไหนเช่นตั้งแต่เอ่อ2น1 2นะครับมาอยู่ที่นี่แต่สอง2แล้วอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมกราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ january นะครับ january นะครับตั้งแต่เดือนมกราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ ดว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นแอดผมผมไม่แน่ใจเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ค่อยใช้นะครับน่าจะเป็นพวกเอ่อที่โน่นที่นี่ที่ที่ปีเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับว่าไปนะแต่ว่าข้อนี้ตอบข้อสองแน่นอนนะครับ for นะตรงนี้นะครับสายไปนะครับโอเคนะมาต่อข้อที่หกนะครับหวังว่าจะเป็นแบบอื่นมากนะจิมมี่แฮทแฮทเบรกเฟสนะครับแฮทตัวแรกเป็นตัวช่วยนะครับตัวที่สองเป็นเป็นคำกริยานะครับตรงนี้เป็นตัวช่วยนะครับเช่นเช่นเหมือนอันเนี้ยเหมือน have ตรงเนี้ยใช่ปะ เป็นหนึ่งเปยนสีก่อนเหมือนแฮ e ตรงนี้นะครับออไอตรงเนี้ยนะครับไอตรงไอตัวช่วยตรงเนี้ยครับมันจะบอกว่ามันเป็นเทนอะไรนะครับอันนี้จะเป็น present perfect นะครับ present perfect นะรตรงนี้นะครับ present perfect นะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้จะเป็นอะไรวะ past perfect นะคระัไอพวก perfect นี่ก็คืออะไรมันจะมี a ฮทใช่ไหมแล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นที่บอกมานะครับถึงตอนนี้เลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับทำไมมมาผมแปลกประมาณนั้นแหละนะครับก็ไม่ซีเรียสอะไรมากครับก็แปลว่าเป็นพาร์ทเพอร์เฟกนะครับคือจิมมี่เอ่อแฮดเบกฟาสต์นะครับก็มามาจากแบบเออกินข้าวเช้านั่นเองนะครับนี่คำนี้คู่กันนะครับก่อนที่ he จุดจุดจุดเอาท o ทูเวิร์กออฟฟ อธิบายนะครับว่าเป็นอย่างไะครับ h a d back fast ใช่ไหม before he จุดจุดจุด out นะครับเราต้องรู้นะครับว่าตรงเนี้ยไม่ยากหรอกนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเป็น pass ใช่ปะเราต้องเติม pass เข้าไปนะครับ pass มีอะไรบ้างมีอันเดียวนะครับเือนนี้นะครับ go went ก่อนนั่นเองนะครับ go เป็น present นะครับ went เป็นอดีตนะครับก่อนเป็นใช้กับ perfect นะครับพวกนี้นะครับสําหรับก่อนก็ไม่ยากนะครับ ถ้ามีกรนะครับเราต้องดูนะครับทุกครั้งมันต้องมี have หรือ has หรืออะไรสักอย่างนะมาตามมันนะครับแม่ก็ก่อนมันแม่ตามมันนะครับโอเคกรนะครับถ้าเป็นช่องสามพวกนี้ใช่ป่ะเป็นยังไงนะครับบางทีจะมีมันจะต้องมีช่วยแหละครับมันต้องต้องมีตัวช่วยแล้วนะครับ has g ก n e อะไรอย่างนี้หเลอว่าอีสกรนะครับมันจะแปลคนละอย่างนะครับแฮสกคือไปแล้วนะครับอ s gone คือหายไปแล้วนะครับของอะไรสักอย่างหายไปแล้วเช่นอ ริบบอนอิสกอนก็คือหาไม่เจอนะครับเฮ้ยโบกูหายไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นแล้วันนี้คือช่องสามครับแต่ข้อนี้คําตอบแน่นอนคือเว้นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับว่าประโยคนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับ before แปลว่าก่อนใช่ไหมก่อนนะครับตรงนี้นะครับก่อน he went out to of work at of his office นะครับก็คือสมมติตื่นมาใช่ไหมเจ็ดโมงหกโมงแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปไม่ทันทํางานนะครับ เคนครับเขาต้องออกจากบ้านนะครับตอนแปดโมงถูกปะเออถึงที่ทำงานเก้าโมงสมมตินะแล้วก็ทำงานต่อไปโอเคไอ้จิมมี่เนี่ยใช่ปะมันตื่นแล้วสมมติมันตื่น,ม,ม,นมาหกโมงครึ่งหกโมงนะครับอาบน้ำตุง่งตังต,ง,ตง,ตง,ตงตัวเสร็จเจ็ดโมงพอดีถูกปะ had had breakfast ก็คืออะไรตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะครับถึงช่วงเวลานี้นะครับประมาณเจ็ดโมงสี่สิบหรือว่าเจ็ดโมงห้าสิบก็ช่างนะก่อนที่เขาจะออกไป ก็คือตรงนี้เป็นเวลาที่เขาออกไปถูกปะอีเวนเอาตรงนี้คือเว้นเอาเว้นเอาไปละคือออกจากบ้านละแปดโมงเนี่ยต้องออกจากบ้านละก็คือจากเวลาเจ็ดโมนะงโมนะครับถึงเจ็ดโมงสี่สิบนะครับเขากินข้าวอยู่นะครับแล้วก็กินข้าวจบแล้วนะครับตอนที่พูดคือกินข้าวจบแล้วนะครับตรงนี้เราจะใช้ p a s t p e r f e c t นะครับก็คือช่วงนี้นี่นเอ,อง past perfect นะครับเจ็ดโมงเจ็ดมงสี่สิบเนี่ยคือคำวิบายนะครับของ p a s t p e r f e c t นะครับที่หวังว่าทุกเพื่อนจะเข้าใจนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะ สำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะท่ชมนะครับอย่าลืมเข้ากีทเทวีดอทแคลปนะครับไปสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ดูว่าผมมีคูปองอะไรผมจะแจกคูปองฟรีนะครับสำหรับ c ช i n ส s e n เย y e หรือว่ตรุษจีนผมก็แจกไปแล้วนะครับก็ได้คะแนนไปนะครับสิบคะแนนนะครับนละสิบคะแนนนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกริติสันนะครับเซอร์ไพร a ์โอเนะครับใน The Next Video นะครับในบ้านสวัสดีครับ